มีกล้ามเนื้อบริเวณช่องคลอดนะคะลักษณะหดรัดเกร็งนะคะเป็นจังหวะหรือที่เรียกกันว่ามีการตอดเกิดขึ้นค่ะและ1ใน3ของช่องคลอดนะคะก็จะหนาตัวขึ้นแล้วก็แคบลงค่ะประมาณครึ่งหนึ่งของขนาดเดิมเพื่อช่วยในการหดรัดองคชาตไว้ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ฝ่ายชายนะคะมีความรู้สึกมากขึ้นค่ะ ทำไมมีผื่นแดงเกิดขึ้นบริเวณผิวหนังเมื่อใกล้ถึงจุดสุดยอดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะสังเกตว่าคู่ของเราเนี่ยพอใกล้ถึงจุดสุดยอดแล้วตัวเขาจะแดงแล้วก็มีจุดเลือดออกแดงๆนะคะเกิดขึ้นบริเวณผิวหนังโดยเฉพาะหน้าอกแล้วก็แผ่นหลังมันเกิดจากอะไรคะเขามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเรามาหาคำตอบกันในคลิปนี้ค่ะในคลิปนี้นะคะแม่จ๋าจะขอพูดถึงกายวิภาคหรือสรีระวิทยาของร่างกายของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงหรือว่าฝ่ายชายนะคะเมื่อมีเพศสัมพันธ์เกิดการกระตุ้นเกิดสิ่งเร้าจนไปถึงเกิดการหลั่งเกิดขึ้นนะคะว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายของเราบ้างเมื่อมีความต้องการทางเพศนะคะหรือว่าเกิดการปลุกเร้าทางเพศเกิดขึ้นนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเกิดขึ้น2อย่างค่ะ1นะคะก็คือจะเกิดการคั่งของหลอดเลือดดำนะคะทั่วร่างกายค่ะโดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศ2ค่ะจะมีการบีบหดรัดตัวของกล้ามเนื้อบริเวณอวัยวะเพศและบริเวณกล้ามเนื้อใกล้เคียงค่ะซึ่งก็จะมีการตอบสนองทางเพศเกิดขึ้น4ระยะนะคะดังนี้ค่ะ1นะคะคือระยะที่ร่างกายของเรานะคะตื่นตัวทางเพศค่ะเป็นระยะที่เริ่มมีความรู้สึกทางเพศนะคะร่างกายทั่วไปจะเกิดความเครียดค่ะก็เห็นได้จากมีการคั่งของหลอดเลือดดำแล้วก็การตึงตัวของกล้ามเนื้อจะลดลงค่ะทำให้มีอาการหายใจแรงถี่แล้วก็มีความดันโลหิตเพิ่มขึ้นค่ะในฝ่ายชายนะคะเมื่อได้รับการกระตุ้นทางเพศจะโดยการคิดหรือการฝันหรือการสัมผัสก็แล้วแต่นะคะองคชาตจะขยายใหญ่แล้วก็ตั้งแข็งขึ้นค่ะเนื่องจากมีการคั่งของหลอดเลือดดำภายในองคชาตผิวหนังที่หุ้มลูกอัณฑะก็จะหนาขึ้นค่ะและลูกอัณฑะก็จะเคลื่อนสูงกว่าระดับปกติเพราะว่ามีการหดตัวของกล้ามเนื้อที่ยึดลูกอัณฑะอยู่ค่ะส่วนในฝ่ายหญิงนะคะภายใน30วินาทีของการถูกกระตุ้นทางเพศนะคะก็จะมีน้ำหล่อลื่นเกิดขึ้นค่ะตามผนังของช่องคลอดทำให้ช่องคลอดนะคะลื่นขึ้นแล้วก็ไม่ฝืดคริสตัลลิสจะขยายตัวใหญ่ขึ้นจะมีการคั่งของหลอดเลือดดำแคมเล็กและแคมใหญ่ก็จะบวมค่ะและมีการขยายตัวออกไปข้างๆช่องคลอดก็จะขยายตัวพร้อมหัวนมก็จะตั้งขึ้นมีการขยายตัวพร้อมกับเต้านมค่ะและในขณะนี้เองค่ะจะทำให้ผิวหนังนะคะมีผื่นแดงเกิดขึ้นค่ะบริเวณหน้าอกแล้วก็กระจายไปทั่วร่างกายค่ะความรวดเร็วและปริมาณของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลค่ะด้วยวิธีกระตุ้นอารมณ์ทางเพศนะคะระยะนี้จะใช้เวลาตั้งแต่หลายๆนาทีไปถึงเป็นชั่วโมงก็ได้ค่ะระยะที่2เป็นระยะที่การตื่นตัวทางเพศอยู่ในระดับสูงจนใกล้จะถึงจุดสุดยอดก็จะทำให้การคั่งของหลอดเลือดดำนะคะถึงจุดขีดสุดค่ะกล้ามเนื้อจะเกร็งมากบางคนก็อาจจะแสดงด้วยการกัดที่หัวไหล่ของคู่หรือว่าหยิกไปที่กล้ามเนื้อของคู่นะคะฝ่ายชายนะคะจะมีการขยายตัวขององคชาตอย่างเต็มที่ค่ะลูกอัณฑะจะขยายใหญ่ขึ้นประมาณครึ่งหนึ่งของขนาดปกติมีการหดตัวของกล้ามเนื้อที่ถุงอัณฑะและกล้ามเนื้อที่ยึดลูกอัณฑะทำให้พวงอัณฑะยกสูงขึ้นซึ่งระยะนี้ก็จะทำให้มีน้ำหล่อลื่นไหลออกมาแต่จำนวนจะไม่มากค่ะแต่ในน้ำหล่อลื่นนั้นก็อาจปนเปื้อนอสุจิออกมาได้ด้วยส่วนในฝ่ายหญิงนะคะตามร่างกายก็อาจจะมีจุดแดงๆเพราะว่ามีเลือดดำเข้าไปข้างแล้วก็คั่งบริเวณอวัยวะเพศมากที่สุดทำให้แคมใหญ่บวมแล้วก็เปลี่ยนสีค่ะตั้งแต่สีแดงไปจนถึงสีม่วงแดงคริสตัลลิสจะยกตัวสูงขึ้นค่ะและ1ใน3ของช่องคลอดนะคะก็จะหนาตัวขึ้นแล้วก็แคบลงค่ะประมาณครึ่งหนึ่งของขนาดเดิมเพื่อช่วยในการหดรัดองคชาตไว้ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ฝ่ายชายนะคะมีความรู้สึกมากขึ้นค่ะในระยะนี้นะคะอาจใช้เวลาประมาณ30วินาทีไปจนถึง3นาทีค่ะระยะที่3ระยะสุดสุดยอดนั่นก็คือระยะคลายแม็กซ์ค่ะระยะนี้เป็นระยะที่ทั้งคู่นะคะจะมีความสุขมากที่สุดที่ชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นนะคะบางคนอาจจะเต้นเร็วสูงถึง 140-180 ครั้งต่อนาทีซึ่งปกติจะเต้นอยู่ประมาณ 80-100 ครั้งค่ะและการหายใจนะคะอาจจะสูงถึง40ครั้งต่อนาทีซึ่งจากปกติจะหายใจอยู่ที่ประมาณ20ครั้งต่อนาทีค่ะและความดันโลหิตก็จะสูงขึ้นซึ่งระยะนี้นะคะฝ่ายชายก็จะมีการหลั่งน้ำอสุจิออกมาส่วนฝ่ายหญิงเองนะคะก็จะมีกล้ามเนื้อบริเวณช่องคลอดนะคะลักษณะหดรัดเกร็งนะคะเป็นจังหวะหรือที่เรียกกันว่ามีการตอดเกิดขึ้นค่ะระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 3-15 วินาทีค่ะ
และนี่นะคะก็คือเหตุผลว่าทำไมในขณะที่มีกิจกรรมเราอาจจะพบว่าตัวเราหรือว่าคู่ของเรานะคะมีผื่นแดงเกิดขึ้นบริเวณผิวหนังไม่ว่าจะเป็นบริเวณหน้าอกหรือว่าแผ่นหลังนะคะมันเป็นปฏิกิริยาธรรมชาติค่ะที่เกิดขึ้นนะคะในขณะที่มีเพศสัมพันธ์ค่ะไม่ได้เป็นเรื่องอันตรายหรือว่าผิดปกตินะคะเมื่อมีเพศสัมพันธ์เสร็จแล้วทุกอย่างกลับสู่ภาวะปกตินะคะจุดผื่นแดงนั้นก็จะค่อยๆจางลงแล้วก็หายไปเองค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ